สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะครับสวัสดีค่ะจากโบรักเชียงดาวเนาะอันนี้มาเข้าที่งานศูนย์สิริอันนี้เป็นไงบ้างคือคักเนาะคือคักมากเดี๋ยวเราพลอยมาขายพลอยซื้อพลอยกันอยู่นี่นะคะท่านคะจะเป็นมรกตที่ไม่เผาแต่เอาใช้ออยนะคะนี่ก็จะเป็นเอเมอรัลด์อันนี้ from Zambia yes from Zambia นะคะเนี่ยค่ะถ้าจะฝังสำเร็จก็จะเป็นอย่างนี้how much one pieces one piece ไทยบาทนะคะ1ชิ้นนะคะ 145,263 how carat 18K ด้วยทอง 18K Emerald โอเค I one one โอเคโอเคก็จะเป็น Emerald นะคะทั้งหมด 2.11 กรัตเนาะแล้วก็จะเป็นทองคำนะคะอยู่ที่ประมาณไม่ได้บอกจีนเพชรเม็ดข้าง 1.079 กรัตนะคะแล้วก็เม็ดกลางรอบอีกเขาจะบอกน้ำหนักเพชรกับน้ำหนักเอเมอรัลด์แล้วบอกทองคำ 4.8 กรัมอยู่ที่ 140,000 ก็ไม่ใช่บอกแล้วว่าไม่ใช่ขายที่ร้าน 60,000 ไม่มีใครเอาอันนี้ 140,000 บาทแซมเบียอันนี้อยู่ที่เดี๋ยวนะคะท่านขาอันนี้เอเมอรัลด์จะอยู่ที่ 14.33 กรัตแล้วก็ทองคำ 18K อยู่ที่ 5 กรัมแล้วก็ไดมอนด์อยู่ประมาณกะรัตไม่ถึงดีจุด99ก็ประมาณ1กะรัตจะอยู่ที่ 104,000 ถ้าลดแล้วเขาบอกว่าเหลือ 103,000 นะเหลือ 103,000 ทุกท่านสนใจบอกนะ 103,000 เราจะมาดูตลาดกันว่าซื้อขายมรกตขายทองคำกันยังไงแล้วก็เปรียบเทียบราคาดูนะว่าสนใจอะไรยังไงเปรียบเทียบดูได้14กะรัตนะคะ14กะรัตตัวนี้จะอยู่ที่ราคา 272,270 สำหรับพันสไนจากพันสเนียนะคะท่านขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่จะไม่ต่ำกว่านี้เขาจะลดอีกประมาณสักถึง 30% ก็อยู่ที่ราคาแสนกว่าบาทนะคะซึ่งจากพันสเนียอันนี้ไอ้ Trip Color Naturalcolor heat โอเคอันนี้แบบเผานะไม่ได้แบบสดด้วยนะคะไม่ได้แบบมีการทรีตก็หมายถึงheat หรือ dye นะแต่ว่าสวยงามเหลือเกินนะคะท่านคะทางอะไรเยอะแยะมากมายให้ทุกท่านเลือกเลยนะแต่ซื้อที่นี่มันจะแพงกว่าซื้อที่เพจเพราะว่ามันเป็นขายส่งให้กับต่างประเทศนะแต่ว่าคุณจะมาซื้อก็ได้ช็อปของเรามี 2-3 บูธนะให้มาซื้อได้เลยนะเนี่ยมีหินมีอะไรมีโอ้ใหญ่มากมีทุกอย่างนะทั้งทับทิมดิบอัญมณีต่างๆอย่าลืมเลือกซื้อเลือกแข่งกันนะทั้งที่เพจปูรัตกาเชียงดาวหรือถ้าเลือกที่นี่ก็จะแพงกว่าที่ช็อปเราเนาะใส่เนาะเราต้องขายราคาต่างประเทศแพรซิโอไรสวยๆเลยมูนสโตนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นขายพลอยร่วงอย่างนี้มันยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือนจ้ะนะอันนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นต่างๆชิ้นต่างๆทางการเน็ตเนาะการเน็ตเฮมาไทสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือนนะต้องซื้อเป็นพลอยร่วงอย่างนี้ไปแล้วก็ผู้ประกอบการเขาก็จะซื้อพลอยร่วงอย่างนี้ไปขึ้นตัวเรือนหรือว่าไปขึ้นเป็นสร้อยอีกทีนึงอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือนก็เขาเรียกว่าพลอยร่วงหรือรูสโตนเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ไปร้อยเองก็ติดต่อซื้อได้เลยถ้าที่เพจโพลัสก็จะดาวก็ได้ถ้าซื้อตรงนี้ล่ะเราจะขายส่งเป็นขายทีละเป็นกิโลอ่ะเป็นเซตใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ขายแบบทีละเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนขายปลีกเราจะขายส่งนะคะ
าเป็นแบบนี้เราจะขายส่งนี่เป็นมรกตนะคะอันนี้เป็นมรกตจากแซมเบียนี่ค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะขายเป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องเอาไปใส่เพชรใส่ทองอีกทีนึงอะไรต่างๆเอาไปประกอบเป็นหัวแหวนต่างๆแบบนี้นะอันนี้เราก็เคซีเรามีทั้งพลอยลวกรูสโตนแล้วก็เป็นพลอยที่ขึ้นตัวเรือนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวที่เชฟขายให้กับทุกท่านมันจะเป็นมรกตดิบแล้วก็เป็นเพชรขึ้นตัวเรือนให้แต่ตอนนี้มันมีแต่ไอ้พลอยลวกโถมทองพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยงามนะพ่อแม่พี่น้องไปซื้อที่เพจปูรัสกาเชียงดาวก็ได้มาซื้อในงานก็ได้แต่อาจจะในงานอาจจะราคาต่างประเทศนิดนึงเนาะมาซื้อเลยมีหลายแบบคนจะบอกว่าโอ้มาขายตรงนี้ทำไมขายถูกขายแพงนะต้องแอบให้หลานสาวขายดีกว่านี่น้องสาวขายดีกว่าวันนี้ชุดนี้ขายปังดูความงามของงานโถมทองที่โถมด้วยทองคำนะแล้วก็จะมีงานมากมายเหลือเกินเนี่ยเนี่ยทุกท่านดูนี่จัดไปนะซื้อที่เพจปูรัสกาเชียงดาวได้เลยนี่ถูกๆดีๆนะอันนี้จะเป็นจี้เนาะจี้โถมทองนะงานโถมทองระดับโลกใสและงามป้าแม่พี่น้องเฮ้ยสวยเลิศประเสริฐสีพัทธโมโอ้ยนะอันนี้ก็วันนี้จะว่าจะเอาไปใส่หนังไปกินข้าวเย็นเลือกหากันทั้งงานฝีมือช่างไทยฝีมือแบบเวสเทิร์นสไตล์หรือพลอยล่วงโตนต่างๆมีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหยกเพชรนินจินดาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าของคนไทยฝีมือดังไกลถึงทั่วโลกเจ้าจากเพจปูรัสกาเชียงดาวระวังมิจฉาชีพนะธนาคารไทยพาณิชย์4681122253ไม่ถ้าคุณลูกค้าไปขายในอินบ็อกซ์ในแพลตฟอร์มอื่นเลยนอกจากขายไลฟ์สดอย่างเดียวแล้วก็ระวังมิจฉาชีพมากๆแล้วต้องเป็นบริษัทKing Cap Supplyดูเลขที่บัญชีก่อนซื้อนะคะสวัสดีค่ะ